รายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะ12นักษัตริย์สำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะก่อนอื่นขออธิษฐานจิตก่อนนะคะปีวอกขอเชื่อมจิตไปนะคะปีวอกช่วงเดือนปีวอกนะคะช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มกราคมกุมภาพันธ์นี้ช่วงมกรานะปีวอกช่วงเดือนมกราเนี่ยนะการงานอะไรอย่างเงี้ยท่านมีโอกาสมีโชคมีลาภได้เงินก้อนใหญ่นะปีวอกนะเดือนมกราเนี่ยนะมีโอกาสปรับความเข้าใจในความรักนิดนึงนะคะแล้วก็การงานเนี่ยดีเดือนมกรานะเงินขึ้นได้โบนัสเดือนกุมภานะเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศระวังกันคนรักแยกกันอยู่ในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยนะอาจจะต้องย้ายงานไปทำต่างจังหวัดต่างประเทศนะเดือนกุมภาเนี่ยนะแต่เงินจะได้ค่าตอบแทนในเดือนกุมภานี้ถ้าใครทดลองเงินอยู่นะมีนาปีวอกเดือนมีนาใครที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะมีเกณฑ์ที่กลับมาคืนดีกันปีวอกเดือนมีนานี้นะได้เจอรักแท้นะปีวอกนะจะมีการลงทุนขยายค้าขายก็ดีในช่วงเดือนมีนานี้เดี๋ยวอาจารย์บิ๊กแป๊บนึงนะท่านใดที่สนใจนะคะบูชากำไรนาคราชนะคะเสริมดวง12ราศีอันนี้แก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของนะคะแล้วก็จะมีแหวนนาคราชนะคะท่านใดที่สนใจนะคะชอบบูชาก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเมษาเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะมีข่าวดีนะใครสมัครงานหรือว่าจะได้งานในเดือนเมษานี้ด้วยนะสมัครเรียนก็จะได้นะสมัครเข้ามหาลัยเอ็นทานอะไรเงี้ยมีโอกาสสอบติดสำหรับเรียนการงานดีนะการเจรจากู้เงินธนาคารผ่านเดือนเมษานี้ได้เงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะลงทุนได้เลยเดือนเมษามาเดือนพฤษภาพฤษภาเนี่ยระวังนิดนึงรักสามเศร้านะปีวอกระวังนะมีคู่นะมีแฟนมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยนะระวังในเรื่องของการพนันอะไรอย่างเงี้ยติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยปีวอกพฤษภาเนี่ยนะมีโอกาสได้บุตรด้วยนะได้ลาภเป็นของฝันของถูกใจจากคนรักนะหรือว่าเข้าพระราชทานพิธีน้ำสังของเดือนพฤษภานี้ปีวอกมามิถุนามิถุนานี้การเงินแย่ๆหน่อยนะปีวอกการเงินติดขัดต้องระวังการใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมรถบ้านที่อยู่อาศัยนะซ่อมเปลี่ยนแปลงใหม่นะตกแต่งบ้านเรือนใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านการเงินจะช็อตในเดือนมิถุนายนนี้ซ่อมรถต่อประกันต่อพรบ.ภาษีนะประกันชีวิตนะเสียเงินหน่อยนะให้ปีวอกเดินทางไปกราบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเดือนมิถุนานี้ยังไม่มีโชคลาภนะปีวอกนะเดินทางไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตามพระสังฆราชนะหรือว่าพระพรหมนะก็จะเป็นการเสริมดวงปีวอกก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ